านกหวีดแบบนี้ไม่ใช่กำลังปฏิบัติงานจราจรอยู่นะคะแต่พี่ๆตำรวจสถานีตำรวจภูธรบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์กำลังเรียกปลาดุกเพื่อให้อาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ตำรวจบึงสัมพันธ์ร่วมแรงร่วมใจกันทำเดิมพื้นที่หลังโรงพักเป็นพื้นที่ว่างประมาณ3ไร่ทางพี่ๆตำรวจจึงร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่มาทำเกษตรแบบผสมผสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีโครงการมวลชนสัมพันธ์ชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปคุกคีกับชาวบ้านเพื่อไปหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องคดีเมื่อก่อนชาวบ้านไม่ค่อยให้ร่วมมือกับตำรวจก็เลยมีชุดนี้คือชุดมวลชนสัมพันธ์ของโรงพักก็เข้าไปช่วยกันพัฒนานะครับเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้นะครับที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยได้รับรู้รับทราบเท่าไหร่แล้วก็เสริมแต่พื้นฐานชาวบ้านมีอยู่แล้วนะครับภายในสวนมีพืชผักนานาชนิดทั้งบวบเหลี่ยมมะเขือพริกผักชีผักบุ้งกะเพราโหระพาและผักอื่นๆค่ะซึ่งจะเน้นปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเนี่ยเด็ดได้เด็ดได้เราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงปลาดุกเลี้ยงประมาณ 20,000 ตัวใช้อาหารในพื้นที่เป็นวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากเลี้ยงปลาดุกแล้วยังมีการเลี้ยงกบอีกด้วยค่ะเห็นบ่อเล็กๆแบบนี้เลี้ยงกบได้200ถึง300ตัวเลยละค่ะผักที่ปลูกพี่ๆตำรวจจะแบ่งหน้าที่หมุนเวียนกันมาดูแลใครว่างก็มาช่วยกันทำพอถึงเวลาก็มาช่วยกันเก็บค่ะเราทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เก็บของเรามาทำกินกันเองแล้วมันสดด้วยแล้วก็มันไร้สารไร้สารพิษกินได้ทุกอย่างนะโดยที่เราไม่ต้องระแวงเลยว่ามันจะต้องมีใส่ยาฆ่าแมลงไหมอะไรไหมพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชุมชนค่ะมะเขือก็สวยมากเลยแล้วก็บวบก็สวยค่ะปลาก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะและวันนี้ชาวบ้านที่มาดูงานก็ยังได้ต้นพันธุ์ของพืชต่างๆไว้นำไปปลูกในชุมชนอีกด้วยค่ะช่วยเหลือตัวเองนะฮะมันก็เหมาะกับเศรษฐีพอเพียงที่นำมาใช้ก็ทำให้ลูกน้องอบอุ่นชาวบ้านอบอุ่นเกิดความเชื่อมั่นเราขอความร่วมมืออะไรไปประชาชนเขาก็สนใจให้ความร่วมมือกับเรา